ไม่รู้ว่าหลับสวัสดีครับนั่นคือรายการปริศนาฟ้าแลนด์ถามมาแล้วก็ตอบไปมีโปรแกรมหมดเลยฝั่งนี้2024คุณโอไม่เคยมาใช่ค่ะมาบ่อยประสบการณ์เยอะครับแต่ประสบการณ์แพ้ทั้งนั้นเลยครับไม่ถูกท่านที่ผู้หญิงนี่ผู้หญิง2ท่านเรียกได้ว่าอยากจะเจอใครอ๋อให้เจอใครเราเลยอยากได้ใครโอ้ไม่อยากได้ก็ขอแค่นี้อ่ะแต่ผมบอกเลยว่าผมเปรียบเสมือนไฟทำไมคะไม่ใกล้ไฟจะรู้ได้ไงว่าไฟอุ่นไม่รักคุณจะรู้ได้ไงว่าอุ่นใจไม่เจอพี่อู๋นานแล้วพี่อู๋แบบให้กำลังใจไฟสักมุก2มุกได้ไหมคะก็ได้ครับก็ผมจะไม่เล่นมุกให้พี่ปายรู้สึกดีครับแต่ผมจะทำดีให้รู้สึกรักครับผมติดตามตลอดเลยนะครับดูใน IG อย่างเงี้ยครับดูแลรักษาสุขภาพเคยกินหมูกระทะบ้างมั้ยครับเคยครับครับกินหมูกระทะนี่เจอเนื้อย่างนะครับแต่ถ้าอยู่ข้างๆนี่คือเนื้อคู่นะครับโอ๊ยเนี่ยดูใจแล้วไม่มีใครปริศนาฟ้าแลบมาแล้วครับรายการสุดมันที่เพียงตอบคำถามให้ถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลย 100,000 บาทจาก AIS พร้อมลุ้นรับรถยนต์ Toyota Ace รุ่น S เกียร์อัตโนมัติมูลค่า 635,000 บาทครับกลับมารื่นเริงบันเทิงใจไปกับปริศนาฟ้าแลบกันต่อโดยจากเมื่อวานนี้ที่กวนลิเกฮีโร่สามารถปิดเกมเอาชนะ3น้า5ชอยมาได้สำเร็จทำให้พวกเขาขึ้นแท่นแชมป์เป็นสมัยที่2ไปอย่างยิ่งใหญ่วันนี้มาดูกันว่าพวกเขาจะสามารถคว้าสายฟ้าในรอบแจ็คพอตมาได้หรือไม่ไปลุ้นกันเลยจะพูดอะไรถึงสุภาพบุรุษชุดเขียวนี้ดีครับครับผมอยากจะบอกว่าพี่คือวีรบุรุษครับในใจคนทั้งประเทศรวมทั้งผมด้วยถ้าพี่ตายผมจะปั้นลูกพี่ไว้ในบ้านเพราะฉะนั้นเพื่อทำความฝันให้เป็นจริงครับคุณก็รีบตายซะยังอยู่ดีกว่าครับผมแล้วเมื่อไหร่ก็จะมีรูปปั้นเอาว่าไปก่อนปั้นเมื่อไหร่ผมไม่เป็นไรแต่ว่าเงินสมทบทุนที่ผมมีแล้วฮะน้องๆทุกคนจ่ายผมมาแล้วเขาดีใจไม่เก็บตังมาก่อนแล้วเนี่ยเก็บไปก่อนแล้วคือรถไฟกินไม่ตายประเด็นเขาเป็นแชมป์เป็นแชมป์แชมป์สองสมัยเอาล่ะเก็บสายฟ้าครั้งที่แล้วไม่ได้นะครั้งเดียวให้ได้นะ Toyota Etip นะครับรุ่น S เกียร์อัตโนมัตินะครับ 635,000 เอางี้เนี่ยไหนๆซุปเปอร์ฮีโร่ลิเกซุปเปอร์ฮีโร่ตอนนี้กำลังดังซุปเปอร์ฮีโร่หน้าที่เขาก็คือว่าเขาต้องไปช่วยพิทักษ์เหล่าร้ายไปช่วยคนดีมีพลังวิเศษออกมาเต็มไปหมดเลยครับหามาให้เรา20ซุปเปอร์ฮีโร่ทั้งโลกนี้จะเป็นในไทยในญี่ปุ่นฝรั่งยุโรปอเมริกากี่เรื่องกี่เรื่องเก่าใหม่โบราณได้หมดเลยที่เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ในโลกนี้ผู้หญิงผู้ชายได้หมด1นาทีครับไปอุลตร้าแมนครับได้ครับมดเอ็กครับ2แล้วครับซุปเปอร์แมนครับ3แล้วครับซุปเปอร์เกิร์ลครับคุณแต่งเข้ามาเลยครับผมวันเดอร์เกิร์ลเท่าไหร่ครับแบทแมนห้าแล้วปาแมนท่านก็เครียดอย่างเดียวนะครับสไปเดอร์แมนไป7แล้วครับมาไอรอนแมนรอดแล้วครบหมดทุกอย่างแล้วใครก็ได้แล้วตอนนี้9พอได้ครับ10ครึ่งทางแอนแมนแอนแมนได้ครับเหลือ9สไปเดอร์แมนแยกเขาไม่เป็นไรใครตอบมาก็ได้สไปเดอร์แมนไปแล้วไปแล้วแบทกูดได้ให้โดราเอมอนโอ้ยเดี๋ยวอะไรก็ไม่ยินสมมติว่าไม่ช่วยใครกับโซล่าด็อกเตอร์เซนโอ้โหเหลือห้าเฮ้ยอะไรวะโอ้ตอนนี้คุณอยากให้ใครมาช่วยคุณบ้างเนี่ยไอตัวเจ็ดสีอะสมัยเด็กๆที่ผมดูมันคือใคร15ขึ้นมา
ดแต่ก็ตอบได้แต่ว่ามันก็ค่อยนึกแต่มันมีจังหวะเว้นวรรคแล้วก็จังหวะที่มันไหลมันคืออะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นลองเล่าให้ฟังหายไปครับผมหายไปไหนซุปเปอร์โร่หายไปไปนอนมั้งเราเห็นภาพแต่เราไม่เห็นชื่อครับพี่ใช่อะไรวะแต่คุณดีที่ตอบไปได้ไม่ไรไม่เท่าไหร่ฮะดูเลมอนเชื่อกันตรงไหนเอาไว้ก่อนนายพี่ไม่อยากเงียบมันเงียบรันกองกูเองเขาช่วยนอวิตาก็ไม่ได้ไปช่วยโลกแล้วก็มีอันนึงเลยนะปาแมนปาแมนบ้าเลยอะไรก็ไปก่อนขนมปังฮีโร่ปาแมนแต่เขาก็ได้เยอะนะเยอะใช่ป่ะนะผมมัวไปนึกค่ายแต่พวกมาเวลครับไม่ได้เป็นนึกดีซีได้หมดได้หมดของไทยก็มีของไทยก็มีอันนี้ไงอินซีดำอ่ะอินซีแดงแดงได้หมดได้หมดไหนวะเปลี่ยนหน้ากากตระกูลอินซีตระกูลอินซีอินซีทองได้หมดเสียดายอ้าวยังไงแล้วแต่เป็นแชมป์สองสมัยอยู่ไปตั้ง70-80ปีมันต้องได้สักสายฟ้าหนึ่งน่ะอยู่นานไปไหมครับอ้าวเป็นแชมป์จะเจอใครเชียร์กันต่อไปปริศนาฟ้าเลยลาบสายฟ้าไปอย่างง่ายดายแบบนี้เหล่าซูเปอร์ฮีโร่จึงขอกลับไปชาร์จพลังกันก่อนและเปิดทางให้กับดาราหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไฟแรงได้ออกมาโชว์ลวดลายกาดจะมันขนาดไหนไปดูกันเลยมา2ทีทีไรเสียงมันจะกระหึ่มแบบนี้ซึ่งความหมายเราก็ไม่รู้มันกระหึ่มอย่างเงี้ยเพื่ออะไรเหตุอะไรและสำหรับใครด้วยอาจจะมีคนแย่ก้นเขาอยู่ก็ได้ครับของเชียงเนี่ยเหรอเขาต้องดูว่าเสียงเขาไล่โหกทีมนี้ไม่เหรออยู่ทำไมอ่ะไปดิเขาเป็นคู่แข่งเราเขาจะทำลายความรู้สึกแน่นอนพลังเราทุกอย่างเลยแน่นอนครับทีมของเราครับเสียงกรี๊ดเนี่ยที่มาเพราะว่าหน้าตาดีแน่นอนใช่ไหมครับฝั่งนี้เงียบเลยฝั่งนี้เงียบเลยไม่มีเลยฝั่งนี้หน้าตาดีฝั่งนี้บอกว่าทำไมเดี๋ยวมีฝั่งนี้เดี๋ยวอันนี้ผู้คุมให้ออกมาเที่ยวเปล่าอย่าไปดูบุคลิกด้วยในรูปร่างหน้าตาเราต้องไปดูที่หัวใจดูที่หัวใจดูที่หัวใจครับผมนะเดี๋ยวนี่มีประสบการณ์หมดเลยฝั่งนี้2ท่าน24คุณโอไม่เคยมาไม่เคยมาค่ะนี่จะเป็นหัวหน้าทีมแม่งไปต้องเป็นอย่างนั้นไปแล้วค่ะเอาคนที่มีประสบการณ์ไว้ก่อนมีหวั่นไหวหรือเกรงกลัวสิ่งใดไหมหรือว่าไม่พอใจในคู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยคือจากการที่มองตาแล้วบอกว่าไม่ต้องกลัวสบายๆสบายเลยสบายนี่กองเชียร์ก็พูดคู่แข่งก็พูดไปกลับไม่เคยเฮ้ยเราต้องมีเขามาบ่อยมาบ่อยประสบการณ์เยอะครับแต่ประสบการณ์แพ้ทั้งนั้นเลยครับท่านผู้หญิงนี่ผู้หญิง2ท่านถ้าแข่งกับผู้หญิงผมแพ้แน่นอนอ๋อเหรออ๋อนี่แล้วคุณชนะผู้หญิงได้ไหมผมชนะได้สิครับเรื่องเด็กไม่ใช่สิการเด็กคนแก่หมาสุนัขได้หมดเลยแล้วคนที่มาใหม่อ่ะโอมยุติเตรียมตัวยังไงอ่ะไม่เตรียมอะไรเลยโอ้ไม่หลังจบเรียนมาเป็นคนฉลาดอยู่แล้วทีมเราอันนี้คือเปิด YouTube ดูย้อนหลังเลยฮะโอ้นี่ฝึกทำตัวสบายๆเราคิดว่าเราจะทำแล้วลองตอบดูคุณยายได้ไม่ได้บอกทำไมเนี่ยไม่แต่ว่าอันนั้นอาจจะไม่ได้อันนี้อาจจะแจ็คพอตแล้วเกมก็เหมือนกันชีวิตจริงก็เหมือนกันหลายๆอย่างก็มีการเตรียมการแตกต่างกันไปดูไว้เป็นตัวอย่างนะเป็นประโยชน์ด้านใดอะไรไงก็ได้เนาะมาเจอทีละคู่เอาคะแนนชนะมาคิด3ชนะเป็นแชมป์คู่แรกเลยมุกกาหารนั่นน่ะสิใครใครล่ะใครล่ะส่งทีมไหนมาทีมผู้หญิงเยอะผมให้ Lady First เลือกก่อนนี่คือเลือกเหมือนไม่ใช่อ่ะเลือกแล้วอ่ะอยากจะเจอใครให้เจอใครเราเลยอยากได้ใครโอ้โหไม่อยากได้ก็ขอได้ไงดีอ่ะคำถามนี้ไม่น่าหลุดออกมาใช่เมื่อกี้ไปบอกอะไรจะกลับบ้านไม่อยากได้ใครไม่อยากได้ใครขอเจอกับเมาดีกว่าเดี๋ยวเขาเลือกคุณแล้วคุณจะเลือกใครไหมปลายนี่นะครับเคยเที่ยวปลายปะไม่เคยไปเลยครับแต่ผมบอกเลยว่าผมเปรียบเสมือนไฟทำไมครับทำไมอะคะไม่ใกล้ไฟจะรู้ได้ไงว่าไฟอุ่นไม่รักคุณจะรู้ได้ไงว่าอุ่นใจ
ื่อกี้ตะกุกตะกุกไม่ได้ทำไมเสียงมันเฮมาก่อนไงประโยคแรกยังเฮเลยเปรียบเสมือนไฟพ่ออะไรนะมั้งเอาแบบสมูทสมูทเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะพูดไม่บอกปังของดีมีครั้งเดียวแล้วใครจะเล่นก่อนเล่นหลังดีเฟิร์สครับเลือกเลยครับอ๋อให้เลือกด้วยให้เลือกแกแล้วให้เมาเล่นก่อนให้เมาเล่นก่อนโอเคเข้าไปแล้วให้เขาดูเอ็นเอ็นจีผมมีคำถามจะมาถามพี่อู๋ครับวันนี้ทำไมฮะแล้วเขาจะตอบได้เหรอถ้าจะตอบได้นะครับถามว่าเมื่อวานผมไปโรงพยาบาลมาครับผมเป็นอะไรเป็นหมอไม่ใช่เป็นอะไรครับผมเป็นประธานทำไมอ่ะผมประธานไปเป็นกี่ยาโรงพยาบาลเป็นกรรมครับผมว่ามุกนี้เขาไม่ดีฮะเขาไม่ดีแล้วคุณน่ะหน้าตาเขาก็ไม่ดีด้วยถ้าอย่างนี้สุภาษิตได้ไหมครับได้ครับในน้ำครับในน้ำมีปลาครับแต่ถ้าในสายตาผมมีแต่คุณคนเล่นอยู่ข้างบนแต่คนโดนอยู่ข้างล่างถ้าเล่นมุกนี้เอานิกกี้มาดีกว่ามุกผมเพิ่งโทรถามมันเมื่อกี้นี่แหละมันเล่นมุกเหมือนกันเลยโอ้ยชีวิตครั้งนี้ตาอู๋ต่างไปไหมหนักต่างครับด้านไหนต่างด้านไหนอ้วนขึ้นดำขึ้นแก่ขึ้นครับคือไม่มีอะไรดีขึ้นไม่มีอะไรดีนิสัยแย่ลงด้วยครับเราสูงขึ้นชิวเอาแรงๆเลยจะได้มันช่วยลดอาการตื่นเต้นได้ครับอ่านเธอพูดกับว่าเอาแรงๆเลยมันจะได้หลังจากนั้นเขาไม่พูดอะไรแล้วทำปากยื่นอย่างเดียวหายใจเข้ารีเพย์ครับขอเป็นสโลโมชั่นด้วยใช่พร้อมมาพิจารณามาเลยสองนาทีจับเวลาในวันหยุดยาวพูดสิในวันหยุดยาวเขาพูดได้เก่งมากเขาพูดได้เก่งมากอันนี้ย้ำเฉยๆไม่ได้เกี่ยวเก่งไม่เก่งอันนี้เป็นการทวนเฉยๆเพราะมันยังไม่จบในวันหยุดยาวผมเราจะยาวต่อหรือหยุดยาวยาวต่อสิครับคุณไม่ทวนอะไรเลยเหรอเพราะว่าวันหยุดยาววันหยุดยาวทุกวันผมก็ต้องขึ้นอยู่แล้วถ้าวันไม่หยุดอ่ะฮะถ้าวันไม่หยุดก็อะไรก็ผมก็ไม่ขึ้นใช่ไหมพี่ถามใครจะเป็นอย่างเงี้ยยาวขึ้นยาวขึ้นครับในวันหยุดยาวผมเรายาวต่อแล้วหยุดยาวยาวขึ้นไปอีกยาวขึ้นครับยาวขึ้นถูกต้องคือคำถามก็มีอ่ะแต่ส่วนรายละเอียดของคำถามเนี่ยมันเอาไว้เป็นความสุขสนุกสนานนะหนึ่งครับภูมิใจไหมภูมิใจครับดูภูมิใจไปต่อเลยภูมิใจต่อไปภูมิใจแรงๆข้อต่อไปคนที่รู้เรื่องศิลปินดารามากๆถือว่าเป็นนักศิลปศาสตร์หรือนักดาราศาสตร์คนที่เป็นศิลปินมากๆคนที่รู้เรื่องศิลปินมากๆศิลปินดาราด้วยเป็นนักศิลปินศาสตร์ดาราศิลปินดารามากๆถือว่าเป็นนักศิลปศาสตร์ศิลปศาสตร์หรือนักดาราศาสตร์ได้ทั้งคู่ครับเพราะว่ารู้เรื่องดาราศิลปินดารามากๆก็จะเป็นอาชีพไหนก็ได้เพราะว่าเขาอาจจะชอบดูคุณไทม์ไทยร้องเพลงก็ได้ก็เลยไปเป็นดาราศาสตร์อาจจะชอบดูคุณเจมส์ BY ก็ได้ก็เลยไปเป็นนักดาราศาสตร์นักศิลปศาสตร์ตกลงมันเกี่ยวกันไหมเกี่ยวไหมเพื่อนไม่เกี่ยวสิไม่เกี่ยวเหรอไม่เกี่ยวสิเขาไปรู้เรื่องดาราก็ดาราสิศิลปศาสตร์ก็เป็นวิชาหนึ่งดาราศาสตร์ก็คือเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวมีเหตุผลให้ถูกแล้วใช่ไหมมีเหตุผลให้ถูกแต่มันเหมือนตรงคำว่าศิลปะกับศิลปินดารากับดาราก็แต่รู้เรื่องศิลปินมากกว่าเหมือนพยัญชนะเองแต่ความหมายคนละเรื่องเลยโอ้โหไม่ต้องห่วงอะไรถูกหรอไม่ต้องห่วงเพื่อนคุณปายก็จะอยู่มิ
ี่แหละไม่เป็นไรนะครับคุณเมายังมีเวลาเหลือพอที่จะตอบขึ้นไปสูงๆได้อยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าหนุ่มสุดมึนคนนี้จะหนีคู่แข่งขึ้นไปได้ไกลแค่ไหนอีกสักครู่มาลุ้นกันครับไม่เจอพี่อู๋นานแล้วพี่อู๋แบบไปสักมุก2มุกได้ไหมคะก็ได้ครับก็ผมจะไม่เล่นมุกให้พี่ปายรู้สึกดีครับแต่ผมจะทำดีให้รู้สึกรักครับเมื่อกี้พี่ยังจีบอีกคนอยู่เลยนะเอาไม่เป็นไรเอาเป็นว่าใครไม่รักเราไม่รู้แต่ปายรักอู๋นะ